สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรตีนดีๆจากพืชโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอาชญน ไกรทองเปิดเผยถึงกรณีที่นายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.เขตพระขนงบางนาพรรคก้าวไกลที่กล่าวว่าตลาดในเขตพื้นที่บางนามีการเปิดบ่อนพลตำรวจโทอาชญนบอกว่าหากมีจะต้องเข้าไปดำเนินการซึ่งทางตำรวจได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนแจ้งข้อมูลได้ตลอดทุกกรณีและจะไปพิสูจน์ทราบหากพบว่ามีการกระทำผิดจะมีการจับกุมดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นและพิจารณาข้อบกพร่องส่วนกรณีที่มีรายงานว่านายปิยรัตน์ได้ประสานกับตำรวจในพื้นที่แต่ไม่มีการตอบกลับพลตำรวจโทอาชญนบอกว่าคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ส่วนจะต้องมีการเชิญตัวนายปิยรัตน์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่พลตำรวจโทอาชญนบอกว่าไม่จำเป็นต้องเรียกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหากมีข้อมูลตำรวจสามารถดำเนินการได้ทันทีส่วนหากเป็นการแจ้งความเท็จจะมีการดำเนินคดีกลับหรือไม่พลตำรวจโทอาชญนบอกว่าจริงๆเราเปิดรับเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ถ้าพบเจอการกระทำผิดก็ดำเนินการจับกุมแต่หากไม่พบก็จะรายงานกลับไปยังผู้ร้องก่อนหน้านี้ส.ส.เขตพระขนงบางนาพรรคก้าวไกลนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอพร้อมระบุข้อความผ่านเพจโตโต้ปิยรัตน์ระบุว่าสุดจะทนคนอย่างเธอโตโต้สุดกลั้นโดนลากเอี่ยวมีส่วนเกี่ยวพันกับบ่อนพนันบุกปราศัยหน้าตลาดนัดแฝงบ่อนขอร้องดีๆแล้วไม่ชอบกันลั่นไม่ต้องเอาเงินมาให้เพราะไม่รับเงินแบบนี้ในคลิปเป็นภาพที่โตโต้นั่งรถกระบะบุกไปปราศัยหน้าตลาดนัดแห่งหนึ่งย่านถนนลาซาแบริ่งใหม่ที่แฝงบ่อนโตโต้อ้างว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่ามีการเปิดบ่อนการพนันในตลาดคือมีการตั้งตลาดนัดที่แฝงเล่นการพนันและมีการหลอกล่อประชาชนด้วยเพราะว่ามีประชาชนเสียหายตั้งแต่ 20,000 ถึง 300,000 บาทโตโต้ระบุว่าเคยยื่นเรื่องไปที่กรมการปกครองให้ศูนย์ดำรงธรรมดำเนินการแต่เรื่องก็เงียบร้องสน.ในพื้นที่ตำรวจก็บอกยังไม่เห็นพฤติกรรมการเล่นพนันพร้อมกับตั้งกระทู้ถามในสภาไปด้วยแต่ก็ยังมีการละเล่นที่แอบแฝงการพนันอยู่ทั้งนี้เคยทำหนังสือถึงสำนักงานเขตแต่ทางสำนักงานเขตบอกว่าทำได้แค่ปรับวัน500บาทจึงหมดหนทางเลยใช้เสียงของตนมาเตือนประชาชนทั้งนี้โตโต้ฝากถึงนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยมาตรวจสอบด้วยว่ามีคนมีสีมีคนมีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือไม่เพราะพฤติกรรมแบบนี้จงแจ้งไม่เกรงกลัวกฎหมายสำหรับลักษณะการเล่นที่แอบแฝงการพนันโตโต้ระบุว่าจะมีลักษณะหลอกให้ประชาชนเข้าไปเล่นเมื่อเข้าไปแล้วจะมีคนมาล้อมหน้าล้อมหลังคอยชักจูงหลอกล่อถ้าเสียไปแล้วจะออกจากวงไม่ได้ทั้งนี้โตโต้ระบุว่าแจ้งความไปตำรวจก็ไม่ทำอะไรโทรไปหาผู้กำกับให้ผู้กำกับมาลงพื้นที่แต่ผู้กำกับติดภารกิจที่ต่างจังหวัดระหว่างโตโต้ขึ้นพูดไฟที่ตลาดได้ปิดและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ